ือเราไปไซต์วิสิตที่ออนใต้แล้วเรากลับมาดูที่ของเราว่าเรามีอะไรเขามีอะไรดีเขามีอะไรเด่นสิ่งที่ได้เลยเนี่ยคือการฝึกกิจกรรม BBL เขาแล้วก็สิ่งที่คิดว่าผอ.คิดว่ามันจะพัฒนาที่ยั่งยืนคือตัวครูกระบวนการที่โคแอคพัฒนาครูของออนใต้เราเอามาใช้มันทำให้ครูเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอันนี้คือสิ่งที่มาพัฒนางานของเราจนเกิดเป็นนวัตกรรมเมื่อก่อนนี้กิจกรรม BBL ยังไม่มีพอเราเริ่มมีกิจกรรม BBL แล้วเด็กเขาจะมีความตื่นตัวมีกิจกรรมต่างๆเด็กเขาจะสนใจแล้วเขาจะทำร่วมกันกับเพื่อนและเขาจะเอื้ออาทรซึ่งกันและกันพอมาเป็นได้โดมตรงนี้เราก็พัฒนาคือเอกลักษณ์ของเราก็คือบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ซึ่งทุกตารางนิ้วคือแหล่งเรียนรู้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพื้นสนามพื้นถนนอาคารเรียนผนังห้องเรียนนะคะซึ่งเกิดจากกระบวนการคิดของครูเราทุกคนมาคิดร่วมกันชาหอมนี่จะเป็นน้องเด็กเล็กเพิ่งจะมาเข้าเรียนตอนช่วงเปิดภาคเรียนนะคะจะคุณพ่อเขาจะมารับมาส่งเองชาหอมจะยังไม่เคยผ่านโรงเรียนที่ไหนมาก่อนเลยจะมาที่นี่ช่วงแรกๆก็มีร้องไห้คุณพ่อก็มาปรึกษากับคุณครูว่าจะทำยังไงให้แบบลูกปรับตัวเข้ากับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆได้อันนี้ก็ถือว่าโชคดีที่ว่าคุณพ่อใส่ใจนะครับก็มีหลายด้านนะครับเริ่มต้นด้วยคือของเรื่องของความคิดนะครับความคิดนี้มีตรรกะมากขึ้นเป็นระเบียบมากขึ้นสามารถแยกแยะได้ว่าสีอะไรของเป็นชนิดไหนนะครับของอารมณ์ของน้องนะครับก็คือสามารถยับยั้งชั่งใจได้มีการรอนะครับสามารถต่อคิวได้เนี่ยครับอย่างเห็นเลยครับเขาก็จะสามารถนั่งกับเราได้นานถึงแม้ว่าไม่ให้เขาทำอะไรก็ตามครูกล้าเสนอความคิดของตัวเองที่เขามีความสามารถอยู่แล้วผอ.จัดประชุมเวิร์กช็อปเล็กๆแล้วทุกคนมาแชร์ประสบการณ์กันแล้วเกิดการเรียนรู้กันระหว่างครูด้วยกันเองก็คือเขายอมรับซึ่งกันและกันในความสามารถว่าอ๋อเรื่องนี้สื่อต้องให้คนนี้เรื่องนี้แผนการสอนต้องให้คนนี้เรื่องนี้การจัดกิจกรรมการร้องเพลงการฝึก EF ต้องคนนี้คือมันเป็นความภูมิใจลึกๆว่าโอ้สิ่งที่เราทำเราพยายามสร้างครูมาเนี่ยมันได้แล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือผู้ปกครองจากที่เราได้โรงเรียนพระราชทานจากที่เราประเมินสมศผ่านมามันทำให้ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจและนำบุตรหลานเข้ามาเรียนซึ่งไม่ใช่แค่ในเขตเทศบาลรอบๆนี่มาหมดนะคะ